โอเคค่ะเขาเลยเราโอเคเราโอเคนิดนิดนิดอ๋อถามคุณค่ะโอเคเก่งมากเลยเข้มแข็งนะใจเย็นๆนะสบายสบายดีนะครับนะดีใจมากเลยที่ได้เห็นหน้ากันนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นนะก็นะสถานการณ์การระบาดอย่างหนักของโควิด-19 เกือบทุกคนในประเทศนี้คงหนักอึ้งไปหมดไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียการงานสูญเสียรายได้สูญเสียความคาดหวังและที่หนักที่สุดคือต้องเผชิญกับความรู้สึกที่จะต้องสูญเสียคนที่รักจากการติดโรคโควิด-19 ค่ะสิ่งที่ impact แอมคือเวลาที่แอมเห็นคุณยายดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกคนคุณยายใช้ความอ่อนโยนคือถึงแม้มันจะดูอ่อนโยนแต่มันแข็งแกร่งข้างในอะค่ะ1คนตายหลายคนโตอ่ะอู้1คนตายแล้วหลายคนยังต้องเติบโตทางจิตวิญญาณน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าการตายอย่างเจ็บปวดธรรมะสวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของธรรมะสวัสดีไลฟ์หัวข้อที่ตั้งวันนี้นะคะอาจจะฟังดูรุนแรงนิดนึงสูญเสียแต่ไม่เสียสูญค่ะวันนี้เราจะสนทนาเรื่องนี้กันเพื่อหาคำตอบและวิธีการที่ทำให้ทุกท่านนั้นไม่เสียสูญแม้ว่าเราอาจจะต้องสูญเสียนะคะเราจะสนทนากับท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านประสบการณ์การสูญเสียและเรียนรู้ตรงนี้นะคะอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานครูแอมค่ะธรรมะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณแม่และครูแอมค่ะธรรมะสวัสดีอยู่ที่สวัสดีค่ะค่ะแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงนี่คือครูแอมซึ่งเป็นครูสอนบัลเล่แล้วก็เป็นอาสาสมัครที่มาช่วยงานเสถียรธรรมสถานแต่ประเด็นที่จะพูดคุยกันวันนี้บางท่านอาจจะเห็นในข่าวสารแล้วนะคะว่าครอบครัวของครูแอมติดโควิด -19 ทั้งบ้านสมาชิกมีเท่าไหร่คะ9ค่ะ9คนติดโควิด5คนถูกไหมคะใช่ค่ะ5คนเป็นผู้สูงอายุกี่คนคะตอนนี้เป็นผู้สูงอายุ3คนค่ะเลข8ล้วนเลยค่ะ85ค่ะขึ้นไปนะคะมีคุณพ่อของแอมนะคะเราจะเรียกว่าเป็นคุณตาของหลานแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขยจะมี3ท่านที่เป็นสูงอายุแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลค่ะทีนี้พอคุณพ่อรู้ว่าเป็นนะคะนั่นคือช่วงเดือนมิถุนาแล้วพอผู้ป่วยที่อายุมากเป็นโควิดคุณพ่อก็ทรุดลงจนกระทั่งเข้า ICU ขอเล่าตรงนั้นเลยค่ะคุณพ่อเนี่ยจิตตกมากนะคะจิตตกมากแล้วคุณพ่อเป็นคนดีที่ไม่ปฏิบัติธรรมเรียกว่าอะไรดีเป็นคนดีในสังคมไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครดังนั้นเวลาที่คุณพ่อต้องเข้าไปอยู่ใน ICU อ่ะคุณพ่อไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเลยภาวนาอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่มีอะไรเลยเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอคือได้วิดีโอคอลบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอว่าเนี่ยคุณหมอคิดว่าคุณตาเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสักแป๊บนึงแล้วเนี่ยประมาณ 4-5 วัน6วันเนี่ยค่ะไม่มีอะไรดีขึ้นหมายถึงว่ามันออกไปทางแย่ลงเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหมอคิดว่าหมอเว้นช่วงหมอคิดว่าเงี้ยค่ะคือถ้ามันดีมันน่าจะเริ่มดีแล้วนะคะถ้ายังไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบไปเลยค่ะใช่ค่ะแล้วปอดมันก็ยังไม่เคลียร์ค่ะแต่วันที่ต้องต่อมาที่แล้วปอดยังไม่ค่อยเคลียร์ขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสเจอในปอดอักเสบหรือปอดทับซึมค่อนข้างมากนะคะค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ยังใส่เครื่องประคองที่ย่าหินนะคะก็เลยจับครอบแล้วก็เพรสเชอร์เข้าไปนะคะค่ะอันนี้โอกาสจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยคงยังต้องตามดูกันอยู่ตอนนี้เต็มที่ก็คือสเตียรอยด์แบบไฮโดสมากนะคะค่ะก็อายุ8ปีเอ็ดโอกาสจะแย่เนี่ยมันจะเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นหมอว่าก็ไม่รู้ว่าคุยเรื่องใส่ท่อช่วยหายใจเห็นว่าก็ยังไม่ได้ไปนอนเนาะว่าจะใส่หรือไม่ใส่ยังไงอ๋อได้ค่ะคือเบื้องต้นนะคะที่บ้านเนี่ยทำใจไว้บ้างแล้วแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่อุตส่าห์แบบให้มีแบบ last chance เงี้ยค่ะที่ได้คุยกับคุณพ่อนะคะก็
คุณหมอคิดว่ายังไงดีคะหมายถึงว่าคือดูอาการไปเรื่อยๆแล้วก็คือเบื้องต้นไม่ได้อยากให้คุณพ่อทรมานอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่ออายุมากแล้วก็การยื้อไปไม่ได้ทำให้มันยาวไปขึ้นแล้วเขาทรมานแล้วเจ็บมากขึ้นก็น่าจะแบบเลทคุณพ่อโกได้ตามสบายเลยแล้วก็จะได้มีสเปซให้กับคนไข้คนใหม่ด้วยค่ะการบอกคุณหมอว่าถ้าคุณพ่อจะไปก็ยอมรับได้นะครูแอมตอนนั้นใจเป็นยังไงคือคุณยายได้เทรนมาตั้งนานแล้วว่าจริงๆการจับพลาคือสิ่งที่ปกติแล้วก็งดงามใช่ไหมคะแต่มิชชั่นของแอมไม่ใช่การจับพลาพ่อจะไปหรือพ่อจะไม่ไปแต่โมเมนต์ที่การจะส่งพ่อไปแล้วถ้าเราเตรียมตัวพ่อได้ดีแล้วเงี้ยแอมว่าแอมทำเต็มที่ตรงเนี้ยแล้วจะไม่เสียใจดังนั้นการที่จะเรียกให้พ่อต้องเหมือนเราคือแอมไม่เคยเจอแบบเหมือนปั๊มหัวใจเขย่าแต่เคยดูหนังตลอดเวลาที่แบบทุกคนเกาะข้างเตียงแล้วก็แบบคุณพ่ออย่าไปคุณพ่ออย่าไปอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยแอมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะเป็นสิ่งที่เราอะคิดว่าเราจะต้องไม่ทำสิ่งนี้ดังนั้นมันเหมือนค่อยๆเตรียมมาเรื่อยๆแล้วอะค่ะแล้วก็สิ่งที่ impact แอมคือเวลาที่แอมเห็นคุณยายดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกคนคุณยายใช้ความอ่อนโยนมันค่อยๆคือถึงแม้มันจะดูอ่อนโยนแต่มันแข็งแกร่งข้างในอะค่ะคือไม่ผิดถ้าเราจะร้องไห้หลังจากนั้นอะไรเงี้ยคือทุกคนไม่ได้อยากทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณหมอก็เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอก็คงหนักใจมากที่จะต้องพูดแบบ wording แบบบอกญาติอ่ะรู้ว่ามันหนักใจแต่ถ้าเราทำให้คุณหมอสบายใจได้หน่อยว่าไม่เป็นไรคือเราจะไม่โทษคุณหมอเลยถ้าพ่อเราไม่ได้กลับมาเงี้ยค่ะบาดที่มันหนักของคุณหมออ่ะไม่ใช่เตียงเราเตียงเดียวมันมีหลายเตียงแต่แทงน้อยเตียงเราไม่ได้ทำให้คุณหมอรู้สึกว่าถ้าคุณหมอรักษาชีวิตพ่อเราไม่ได้อ่ะเราจะไม่โทษหมอเลยเรารู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้หมอเหนื่อยน้อยที่สุดแล้วหมอแบบไปจัดการตัวเองต่อหรือทำอะไรต่อแอมว่าอันเนี้ยเราน่าจะช่วยหมอตรงนี้นะคะอันนี้สำคัญเลยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการเข้มโทษจะไม่ทำให้อะไรดีขึ้นในสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเราควรจะขจัดความเข้มโทษอคติอันเนี้ยสำคัญมากอย่าให้มีคือถ้าเคสนั้นคือเคสที่เราผูกพันเราจะต้องระลึกเสมอว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ในความขุ่นมัวหรือว่าโวยวายลองนึกถึงหัวใจของคนป่วยที่เขากำลังมีเราตอนนั้นเนี่ยเขาจะไปอย่างสงบมั้ยไม่สงบเขาจะไปอย่างมีใครที่พาเขาไปในดินแดนที่เขาไม่เคยรู้จักอย่างที่มันพร้อมที่จะกล้าเผชิญมั้ยไม่มันเหมือนความโวยวายความเพ่งโทษและอคติเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียใจแล้วเราเนี่ยจะจำประโยคเนี้ยเขาไม่อยากจำเลยนะแม้ถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ซึ่งอันนี้มันคือการข่มเหงตัวเองมากนะสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยมันคือความเจ็บช้ำในขณะนี้ของประชาชนคนไทยด้วยนะอย่ามีอคติอย่าเพ่งโทษมองทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วเข้มแข็งในบทบาทที่เราทำได้ในขณะนั้นซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ตัวเราเองก็ต้องฝึกด้วยเมื่อคิวนั้นมันคือเราถ้าเราเป็นคนป่วยคนนั้นแม่ค่ะเราจะไม่เพ่งโทษเราจะไม่ปล่อยให้อารมณ์แย่ๆของเรามันลุกขึ้นมาสั่งการเราได้เนี่ยต่อเมื่อเราต้องยอมรับการตายของคนที่เรารักเราต้องยอมรับว่าเราจะต้องสูญเสียคนที่เรารักไปแล้วอะค่ะเราต้องยอมรับตรงนั้นได้ใช่ไหมคะคือมีใครบ้างล่ะลูกที่ไม่ตายถ้าเราจะต้องตายกันในวันนี้ในเวลาที่เรามีสติสัมปชัญญะอย่างมากที่สุดการจากกันตรงนี้มันก็มีคุณค่ามากมันงดงามนะ1คนตายหลายคนโตอ่ะอู้1คนตายแล้วหลายคนยังต้องเติบโตทางจิตวิญญาณน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าการตายอย่างเจ็บปวดแล้วมันเอาผิดกันน่ะมันไม่ให้อภัยกันน่ะภาษาการปฏิบัติก็คือถ้าเราเนี่ยขอขมากันได้ให้อภัยกันได้แล้วเรากล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่มันใหม่มากเลยสำหรับคนที่จะเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในภาษาปฏิบัติคือการไปอย่างมีสันตติคือการสืบต่ออยู่ในกุศลและเจตนาเนี่ยโอ้โหมันโก้ที่สุดละคือไม่ว่าเราจะมีโรงพยาบาลมีเตียงมีหมอหรือไม่มีเครื่องมือการแพทย์เพราะว่าตอนนี้มันไม่พอใช้แต่เราจะใช้บ้านเราเนี่ยเป็นที่ที่จะจากลายังไงหรือใช้บ้านเรากับการภาวนาในบทสุดท้ายที่จะเผชิญกับความตายยังไงอย่างที่ความตายไม่น่ากลัวถึงเวลาแล้วมั้ยที่เราจะต้องฝึกอย่างนี้ในช่วงโควิด
เห็นป่าวสองลูกไม่ใช่ของเดิมมีสองลูกแค่สองลูกเออชูสองนิ้วชูสองนิ้วเออชูสองนิ้วชูสองนิ้วสองนิ้วครับโอ้เก่งเก่งเขาเรียนเราโอเคเราโอเคนิดนิดขอถามคุณได้เฮ้ยโอเคเก่งมากเลยพ่อสวัสดีพ่อเข้มแข็งนะใจเย็นๆนะสบายสบายดีนะครับนะนะพ่อดีมากเลยดีใจมากเลยที่ได้เห็นหน้ากันนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นนะพ่อนะคุณตาว่าอะไรโอเคนะตาบอกว่าอะไรไม่ต้องเป็นห่วงเนาะไม่ต้องเป็นห่วงทำใจให้เข้มแข็งสายชาร์จสายชาร์จแล้วไปวางชาร์จให้แล้วค่ะเดี๋ยวชาร์จอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนี่แปดเต็มแล้วค่ะไม่ต้องกังวลชาร์จให้แล้วอันเนี้ยคุณบอกแล้วดีดีขึ้นเยอะเลยตาหอมีให้ง่ายได้เห็นเก่งมากเลยใส่ชาร์จพร้อมแล้วเราจะคุยกันได้เลยที่พี่เขาต่อโทรศัพท์ให้เราคุยกันนะโอเคสวดมนต์ให้ทุกคืนเลยคุณพ่อคนนี้ใครแม่บ้านโอ้ยดีมากขอบคุณจำได้ดีใจจังวันก่อนที่คุณพ่อจะต้องล้มลงก่อนจะไปโรงพยาบาลเข้า ICU อะค่ะถามพ่อว่าพ่อกลัวตายไหมแล้วพ่อคิดอะไรอยู่พ่อก็บอกว่าพ่อกลัวตายแล้วถามว่าแล้วที่พ่อคิดอะไรพ่อก็บอกว่าพ่อคิดไปเรื่อยๆคิดโน่นคิดนี่คิดเรื่องสมบัติคิดเรื่องจะทำยังไงคิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่างั้นพ่อลองมาขยับมือซิลองขยับมือถ้าลองเห็นไหมถ้าพ่อขยับมือแล้วว่าพ่อไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมเนี่ยค่ะพ่อพยักหน้าแล้วก็บอกว่าคุณพ่อถ้าคุณพ่อกลัวคุณพ่ออย่าลืมนะเอาแค่ขยับมือหรือรู้สึกที่มือเนี้ยค่ะแค่นั้นเองเพราะแอมไม่ได้เลือกการหายใจพ่อเนี้ยคือถ้ายิ่งหายใจพ่อเขาจะยิ่งเหมือนกลัวตายกันเข้าไปใหญ่ก็เลยแอมคิดเองนะคะก็เลยเลือกการขยับมือแล้วสุดท้ายก็ใช้การขยับมือจนกระทั่งที่แบบเราคิดว่าเราคงจะไม่มีโอกาสเจอกันค่ะตอนช่วงที่คุณพ่อเข้าไปดูแล้วสถานการณ์เริ่มแย่ลงเรื่อยๆช่วยเล่าเรื่องราวหน่อยสิคะคุณยายจ๋าเป็นคุณยายเป็นเหมือนเป็นแม่เป็นคุณยายด้วยที่ส่งข้อความมาเลยว่าคุณแม่จะรับใช้อะไรแอมได้บ้างแอมเงี้ยโอ้แล้วคุณแม่ก็เลยส่งเสียงเหมือนคือถ้าแอมโชคดีมากคือแอมได้มีโคชชิ่งที่แบบเหมือนแบบคอยบอกว่าต้องทำยังไงแล้วอะไรต่อไปอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่พูดว่าให้ภาวนาเลยคือใช้การภาวนาเลยซึ่งตอนแรกก็อาจจะเหมือนจะรู้ประมาณนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่าแล้วยังไงอะไรเงี้ยคือก็พอพยายามว่าภาวนาเลยมันเหมือนเป็นคำที่ดึงสติมากว่าอ๋อใช่อันนี้เราทำได้คือเรื่องพ่อเนี่ยหมอต้องทำแต่ถ้าเรื่องเราเนี่ยเราต้องทำเนี่ยค่ะก็เลยชวนทุกคนเลยเด็กเล็กเด็กแดงลูกหลานคุณยายจัดมุมภาวนาซึ่งตอนแรกมันก็จะเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเพราะเราไม่เคยทำสิ่งนี้พร้อมกันคือแยกกันทำแต่เราไม่เคยมารวมกันเราอยู่แต่ว่าในช่วงนั้นคุณยายก็ทำให้รู้สึกว่าเราต้องรวมกันอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเหมือนกันที่มีญาติที่อาจจะคิดไม่เหมือนเราคิดว่าเนี่ยเราคือการแช่งพ่อไม่ได้อย่าทำก็ต้องให้เขารักษาในเวที่เขารักษาใจตัวเองไปด้วยแต่ถ้าเราทำมันเหมือนทำให้เรานิ่งขึ้นเขาก็จะค่อยๆหันมองซึ่งตอนนี้แอมว่ามันเป็นการคอมโพรไมซ์ที่ดีเมื่อสถานการณ์ผ่านไปแล้วค่ะสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้กำลังใจจากครอบครัวของแอมเนี่ยก็คือว่าคือทุกคนเนี่ยมันมีโจทย์ที่ยากในชีวิตของเราเนี่ยต่างกรรมต่างวาระกันนะคะทีนี้อย่างของแอมเนี่ยเนื่องจากว่าแอมเป็นอาสาสมัครที่เคยเห็นการทำงานการกล้าคืนไม่ฝืนไว้เนี่ยหลายรอบซึ่งมันเป็นการเห็นที่มันผูกพันด้วยไม่ใช่เห็นแบบไม่ผูกพันอย่างกรณีของคุณเสถียรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าคุณแม่เนี่ยพยายามจะทำกุศลแม้กระทั่งการลงสอนปฏิจจสมุปบาทแล้วก็บอกกับผู้ป่วยว่าเดี๋ยวจะแสดงธรรมแล้วก็ขอให้ธรรมะที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราเนี่ยระลึกเสมอว่าเราพบกันในกุศลและเราจะจากกันในกุศลคืออันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องแทรกละแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องซ้อมเราพบกันในกุศลและเราจะจากกันในกุศลเท่านั้นเราจะไม่พบกันแล้วอยู่กันแบบตายทั้งเป็นในอกุศลแล้วจะมานั่งกลัวตาย
อย่างเป็นอกุศลซึ่งอันเนี้ยค่ะต้องบอกว่าทุกคนต้องฝึกปฏิบัติจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดนะคะจะเป็นญาติเราหรืออาจจะเป็นญาติของคนที่เรารู้จักคือจริงๆแล้วมันก็มาจากความประมาทนี่แหละมันเมื่อเราเนี่ยให้อภัยกับความประมาทได้เช่นใครก็ตามที่จะเอาโรคเนี้ยมาให้คนในบ้านซึ่งเป็นคนสูงวัยเพราะคนสูงวัยไม่ได้ไปไหนเรื่องแรกเราต้องให้อภัยเราอย่าตีโพยตีพายเราต้องให้อภัยเพราะว่าในวิธีการของคนที่มีวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันไปโทษกันไม่ได้แต่สิ่งที่เราชวนกันทำได้ก็คือเราจบให้เร็วและพยายามอยู่กับเวลาที่เราเหลือน้อยลงหรือสั้นลงเนี่ยให้สดที่สุดเวลาที่เราบอกว่าเรายินดีที่จะเผชิญกับความจริงถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากอย่างไรแต่ก็ยังรักษากุศลนั้นเพื่อให้คุณพ่อยังได้มีโอกาสทำกุศลในครั้งสุดท้ายคือการได้เสียสละที่เราได้เนี่ยเพื่อคนอื่นอันนี้ไม่ใช่เป็นการเสแสร้งและอันนี้ต้องมาจากสำนึกซึ่งแอมเนี่ยเขาสร้างสำนึกอันนี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องปลอบแล้วว่าถ้าพ่อไม่ได้ตื่นขึ้นมาหลังจากที่เข้าไปใน ICU แล้วต้องเจาะคอด้วยแล้วก็ต้องให้ปอดทำงานได้โดยการหลับไปเลย3วันด้วยซึ่งเราไม่ได้ตกใจกับสถานการณ์นี้แต่เราเนี่ยเต็มใจที่จะเรียนรู้กับสถานการณ์นี้อย่างคนที่เรายอมรับความจริงได้แล้วหน้าที่ของหมอก็ทำไปตามหน้าที่ของคุณหมอส่วนเราเนี่ยก็ภาวนาไปเราจะบอกเลยว่าคุณป่วยหนึ่งคนหรือการที่คุณพ่อป่วยคราวนี้ก็เพื่อให้เราได้ทำกุศลนะแอมเพราะฉะนั้นการที่เราได้ภาวนาเนี่ยมันเป็นกุศลที่คนทำได้อยู่แล้วนะลูกวันนี้คุณหมอเอาท่อช่วยหายใจออกให้แล้วนะคะค่ะหลังจากเอาท่อช่วยหายใจออกก็คือใส่ออกซิเจนไว้ต่ำๆค่ะหายใจดีนะคะตอนนี้นะค่ะค่ะแล้วก็รู้ตัวรู้เรื่องทุกอย่างเลยค่ะวันนี้วันเกิดคุณลุงอะค่ะใช่ค่ะถ้าเมื่อคุณลุงก็จำได้ตอนที่คุณหมอเอาท่อออกให้ช่วงเมื่อคือเอาท่อออกให้ช่วงประมาณบ่ายสองอะค่ะค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายังไงตอนเย็นอะค่ะเดี๋ยวญาติถ้าอยากคุยกับคนไข้อะค่ะเดี๋ยวญาติก็เดี๋ยวพยาบาลจะเอาเบอร์ของคุณลุงอะค่ะเดี๋ยววีดีโอคอลไปหานะคะสวัสดีค่ะครับอ้าวพ่อพูดได้เหรอเออดีจังจังได้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ร้องหนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูพ่อดีเปล่าดีนะดีนะนะแข็งแรงนะจ๊ะโอเคสุขสันต์วันเกิดจ้าโอเคแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณพ่อแล้วเดี๋ยวรอกลับมานะเกณฑ์แฮปปี้เกณฑ์บอกว่าเกณฑ์สวดมนต์ที่สวดมนต์ให้ทุกคืนเกณฑ์สวดมนต์ให้คุณตาทุกคืนเลยอู้ว่าอย่างไรอู้สบายดีอู้อยู่ที่บ้านแล้วอู้กับก๊อฟกลับมาที่บ้านแล้วสบายดีจ้าทุกคนโอเคแล้วเหลือพ่อนี่แหละเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะสวดมนต์อีกเหมือนเดิมคุณพ่ออย่าลืมฝึกกำมือแบมือนะหายใจไปพร้อมๆกันโอเคไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงนะคุณพ่อ Love you bye bye Love you เข้มแข็งนะพ่อเข้มแข็งนะจ๊ะคุณพี่พยาบาลขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเชื่อว่าหลายๆครอบครัวอาจจะไม่ได้มีตอนจบแบบนี้ครูแอมมีอะไรที่อยากจะบอกคนดูบ้างคะสิ่งที่คุณยายสอนเสมอเลยก็คือว่าให้ทำทุกขณะทุกขณะหมายถึงทุกโมเมนต์ที่เราได้รับโอกาสมาให้อย่างที่เราจะไม่เสียดายเลยคุณยายพูดในช่วงสัก 2-3 เดือนมาเนี้ยคือเสียดายคนตายไม่ได้ทำ
แล้วเราก็คิดว่ามันคือถ้าเป็นคำลอยๆเราคงแบบเออเสียดายคนตายไม่ได้ทำก็ตั้งใจทำแต่ทีเนี้ยพอถึงตอนที่จะต้องเสียคุณพ่อเนี่ยที่เราคิดว่าจะต้องเสียคุณพ่อค่ะเหมือนขณะแต่ละขณะมันสั้นลงอีกอะค่ะเหมือนเมื่อก่อนเราคิดว่าโอเคพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าวันนี้ก็ได้แต่ตอนนี้คือเฮ้ยนาทีนี้ฉันต้องทำอะไรนาทีนี้ฉันทำอะไรได้ดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเราเหลือแค่1นาทีเนี่ยยังก็ยังหยาบอยู่นะคะยังเหลือแค่1 นาทีเนี้ยถ้าเราเลือกว่าต้องทำซ้ายหรือทำขวาแล้วถ้าทำอะไรที่เป็นกุศลเราจะเลือกทำอะไรนะคะมันจะค่อยๆแบบเล็กลงอะค่ะเล็กลงกับความประมาทของเราเงี้ยค่ะก็ถ้าใครได้ลองมาชั่งว่าเราจะไม่มีโอกาสขณะหน้าเราจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วพอมันผ่านขณะนี้มันผ่านไปแล้วเรารู้เลยว่าเราไม่เสียใจของแอมจะมีเคสของมันคือคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยไม่บอกรักกันเลยไม่คุยกันเดินกันเฉียดแล้วก็วิ่งอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคนโบราณที่เหมือนแบบเราจะไม่แตะเนื้อต้องตัวกันเราจะไม่บอกรักกันเงี้ยค่ะแต่เป็นครั้งแรกที่เวลาที่คุณแม่ได้บอกคุณพ่อในช่วงเนี้ยคุณแม่บอกว่ารักนะพ่อคือแอมได้คำว่ารักนะพ่อแอมรู้สึกว่าเนี่ยมันจะได้กับแม่มันไม่ได้กับพ่อหรอกคือแม่จะรู้สึกปลดล็อกในใจคืออะไรที่เราไม่เคยทำแล้วเรากล้าที่จะทำแอมว่าถึงถ้าคนที่รักเราจะอยู่หรือจะจากเราจะเต็มอิ่มกับหัวใจเราแล้วอะค่ะอันนี้คือแอมได้กับคุณแม่นะคะพ่อหัดขยับปากไปนะจะได้แบบเจ็บปากไม่ล่าเป็นแผลไหมเป็นอ๋อนิดเดียวเดี๋ยวเราก็ออกมาทายาเนาะดีมากเลยคุณหมอน่ารักมากแม่มาคุยกับแม่ไหมพ่อเป็นไงมั่งจ๊ะดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมดีๆดีมากดีมากดีใจจังเลยนะสองวันเหรอสองสามวันอ๋อสองสามวันได้สบายใจอยู่แล้วใจเย็นๆนะพ่อไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆจ๊ะนะลูกทำให้ทุกอย่างดีแล้วเขาก็มันก็ดูแลแม่ตลอดนะลูกสองสามคนเนี่ยหลานด้วยเกณฑ์ทำทุกอย่างสารพัดนะพ่อสบายใจได้นะจ๊ะเข้มแข็งได้ยินไหมเหนื่อยแล้วยังนอนเขาผ่อนนิ่งๆนั่นแหละทำตามที่แอมแนะนำมันจะสบายใจที่สุดเลยจ๊ะนะพ่อนะเกณฑ์มันบอกให้ยายบอกรักตัดตายายพูดแต่ในใจตลอดเอาตอนนี้รักนะรักแล้วเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนะพ่อผ่อนนะจ๊ะเราก็จึงพบว่าไอ้ความรักในเวลาที่มันมีกิจการที่ยากลำบากมันลึกซึ้งเหลือเกินมันลึกซึ้งมากมันไม่ใช่แค่เพียงเหมือนกับว่าเรารักกันนะแอมก็จะพูดว่า love you love พ่อ love you เขาก็จะเป็นเขาอะนะคะแต่พวกเราเนี่ยเวลานั่งฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้ความเราบอกรักกันบ่อยๆเราพูดกับคนที่เรารักบ่อยๆถึงความรักในใจของเราสิ่งเหล่านี้ต้องกลับมาพูดกันนะโควิดเนี่ยมันต้องกลับมาแสดงสิ่งเหล่านี้ให้มันประจักษ์เลยว่าไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราจำได้คือเราบอกรักกันเรารักกันเพราะฉะนั้นใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากตอนนี้คุณแม่เห็นใจคุณแม่เข้าใจแล้วคุณแม่เองก็ยังให้กำลังใจแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้มากกว่ากำลังใจคือและเอาตัวอย่างของกรณีของครูแอมเนี่ยเข้ามาคุยกันในวันนี้เพราะเราคิดว่ามันช่วยได้เร็วเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยเราช่วยบุคลากรที่เบิร์นเอาท์วันนี้นะอู้ดอกกุหลาบที่เราเก็บได้ในล็อตแรกของเราเนี่ยที่เป็นชากุหลาบเป็นสเปรย์กุหลาบเวลาหมอพยาบาลเหนื่อยๆสเปรย์ไปเลยน้ำดื่มกุหลาบได้ส่งไปถึงคุณหมอนัดแล้วหมอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคือจริงๆที่ได้คุยกับคุณแม่วันนั้นเนาะหมออาจจะไม่ได้คุยตอนที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ตรงๆแต่ว่าก็มาฟังย้อนหลังนะคะก็ได้ข้อคิดเยอะมากนะคะเกี่ยวกับการทำงานในช่วงที่มันวิกฤตขนาดนี้นะคะก็สามารถนำไปปรับใช้ทำให้เรามีกำลังมีพลังใจในการทำงานมากขึ้นนะคะแถมวันนี้คุณแม่ยังกรุณามอบของเหล่านี้ให้หมออีกกับทีมงานน้องๆ นะคะซึ่งหมอคิดว่ามันเป็นความกรุณาของคุณแม่มากๆนะคะที่ยังคิดถึงพวกเราอยู่นะคะแล้วก็มันต้องมาพร้อมพลังบางอย่างมาพร้อมกำลังใจบางอย่างที่เราจะได้รับในวันนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ครั้งค่ะถามว่าเราทำอย่างเนี้ยกับคนที่เราอาจจะ
รู้จักหรือไม่รู้จักได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะความทุกข์ของโควิดมันกำลังทำให้เรากล้าที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่เราไม่เคยกล้ามันคือการไม่ยอมจำนนเมืองไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยจะรอดได้เพราะเราเนี่ยมีน้ำใจเรื่องนี้มากทุกครั้งที่มีสถานการณ์ที่มันร้ายเนี่ยโลกมันจะสวยด้วยน้ำใจเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจว่าขอให้เราลุกขึ้นมาสู้กับหัวใจของเราเถอะค่ะลุกขึ้นมาบอกกับตัวเองค่ะว่าเราได้ให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วหรือยังที่เราจะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนแต่มันเป็นความเข้มแข็งที่พร้อมที่จะถูกรับได้คมโควิดเป็นคมอย่างหนึ่งถ้าโควิดจบเราจะได้มีดที่คมเพราะเรากำลังถูกรับมีดในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไม่ได้ต่างกันทุกครอบครัวต้องเจอการสูญเสียทุกบ้านมีคนที่หนึ่งคนออกไปแล้วอาจจะเป็นพาหะก็ได้แต่เรายังมีกาดที่แข็งแรงยังมีใจที่เข้มแข็งพอที่จะยอมรับความจริงเมื่อเราไม่ประมาทอย่างถึงที่สุดแล้วพูดไม่ได้แม้เป็นนิดเดียวว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เราทำอย่างเต็มที่แล้วคุณแม่ว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้แบบเหมือนเจอหินรับมีดที่ทำให้เราคมขึ้นคนจะยอมรับความจริงได้หรือไม่ได้วันหนึ่งเรื่องนี้มันจะผ่านไปได้สุดท้ายเลยนะคะบางเรื่องต้องใช้เวลาบางเรื่องต้องใช้ปัญญาเอาปัญญานำเวลาก็ใช้น้อยหน่อยแต่ถ้าเราใช้เวลาเพราะปัญญายังไม่มีอาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่ปัญญามันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มต้นด้วยการใช้เวลาหรือใช้ปัญญาในการยอมรับสิ่งมันปฏิเสธไม่ได้ในชีวิตแต่มันคือความจริงที่คุณจะต้องเรียนรู้กับสิ่งนี้และสอบผ่านหรือไม่บางทีคุณต้องเขียนโจทย์ที่ยากเอาไว้บ้างเหมือนกันนะคะค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่อย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณครูแอมมากค่ะดิฉันเชื่อว่าเราจะผ่านเหตุการณ์โควิด19นี้ไปด้วยกันด้วยปัญญาจริงๆและเราก็ต้องฝึกฝนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะพบกันใหม่เร็วๆนี้คงมีเรื่องให้ต้องมาถกกันอีกเยอะเลยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ